สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จสำหรับคนที่มีหน้าท้องกับสะโพกเท่ากันนะคะเอวค่อนข้างหนานะคะมาดูวิธีสร้างแพทเทิร์นกันนะคะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้นะคะสัดส่วนเอวจะค่อนข้างใหญ่นะเอว38นิ้วหน้าท้อง42นิ้วสะโพก42นิ้วความยาวเรากำหนดมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่สูตรกระดาษนะสูตรกระดาษของแพทเทิร์นชิ้นนี้นะคะส่วนที่เหลือจะไม่ต่อกระดาษเพิ่มเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวจะล้นโต๊ะเพื่อนๆจะมองไม่เห็นก็จะใช้อยู่ที่สูตรกระดาษเพื่อนๆวัดความยาวใต้ขอบมาเลยนะคะตัวนี้สำหรับคนที่อ้วนมีหน้าท้องนะคะแนะนำส่วนตัวก้อยเวลาวัดน่ะก็จะวัดพอดีก็จะไม่บวกเพิ่มในส่วนของสะโพกและหน้าท้องตัวนี้เพื่อนๆถ้าไม่มั่นใจกลัวจะฟิตเพื่อนๆบวกไปเลยนะคะอีก1นิ้วหรือประมาณ2เซนครึ่งบวกไป3เซนก็ได้นะแล้วแต่เราแล้วแต่เราในส่วนของสะโพกและหน้าท้องนะคะบวกไปที่1นิ้วนะคะบวกรวมไปที่1นิ้วก็ได้ส่วนตัวก้อยก็จะไม่บวกนะเพราะว่าก้อยเป็นคนวัดตัวเองก็จะรู้ก็จะกะถูกว่าเราจะต้องบวกเพิ่มไหมเพราะเราเป็นคนวัดตัวเองอะเนาะมาเริ่มเลยค่ะหน้าท้องตรงนี้เอว38หาร4นะคะ38หาร4ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้ตัวนี้38หาร4ได้ 9.5 จดตัวเลขเอาไว้หน้าท้องถ้าจะบวกนะคะให้บวกก่อนแล้วค่อยหาร4นะคะสะโพกบวกรวมหาร4หน้าท้องบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้ไซส์นี้หน้าท้องและสะโพกเท่ากันนะคะมาเริ่มเลยจะสร้างชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะจะสร้างแผ่นหลังขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยไปก๊อปใส่ชิ้นหน้ามาดูวิธีทำนะคะมาดูวิธีทำจากริมกระดาษนะคะเพื่อนๆขาริมกระดาษขวามือเราวัดลงมา8นิ้วนะคะ8นิ้วมาตรฐานนะคะ8นิ้วมาตรฐานนี่ค่ะ8นิ้วหาร2 4นิ้วได้เป็นเส้นสะโพกบนนะคะจากริมกระดาษวัดลงมา8นิ้วได้เส้นสะโพกล่างนะคะเส้นสะโพกล่าง8นิ้วหาร2ได้4นิ้วเป็นเส้นสะโพกบนนะคะไม่ลืมนะเส้น4นิ้วขีดออกไปเป็นเส้นสะโพกบนค่ะเส้นสะโพกล่างวัดลงมา8นิ้วขีดออกไปเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะความยาวกระโปรงกำหนดเราต้องการยาวเท่าไหร่ความยาวของผ้าถุงตัวนี้ยาวเท่าไหร่เพื่อนๆกำหนดเลยก้อยกำหนดอยู่ที่สุดกระดาษนะคะสุดกระดาษแพทเทิร์นตัวนี้เพื่อไม่ต้องการให้ล้นโต๊ะเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะถ้าเกิดต่อลงไปเพื่อนๆจะมองไม่เห็นก้อยไปต่อนะคะในการตีกรอบกระโปรงนะคะเพื่อนๆขาก็คือนำสะโพกหรือหน้าท้องส่วนไหนก็ได้ระหว่างสะโพกกับหน้าท้องอันไหนที่ใหญ่กว่ากันนำส่วนนั้นนะคะบวกรวมแล้วหาร4บวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะคือการตีกรอบกระโปรงของผ้าถุงเรานะนี่ค่ะวัดออกไปเลยบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปแล้วติ๊กนะคะติ๊กนี่เลยตีลงไปถึงด้านล่างเป็นเส้นตรงนะคะตีไปถึงด้านล่างเป็นเส้นตรงนี่ค่ะเขาเรียกว่าตีกรอบกระโปรงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของเอวในเอวผ้าถุงนะคะตรงนี้สะโพกกับหน้าท้องอ่ะเขาเท่ากันนี่ค่ะเขาสัดส่วนเท่ากันหาร4แล้วเรียบบวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้เท่าไหร่แล้ววัดติ๊กออกมาทีนี้จะมาส่วนของเอวเอว38หาร4นะคะเอว38หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไป38หาร4ได้ 9.5 วัดจากริมกระดาษตรงนี้นะคะออกไปเท่ากับ 9.5 ถึงไหนติ๊กตรงนั้นนะคะนี่ค่ะ 9.5 นี่ค่ะติ๊กทีนี้เราจะมาโค้งเอวส่วนนี้คือเอวที่เราหาร4แล้วยังไม่รวมเกล็ดนะคะยังไม่รวมเกล็ดผ้าถุงตัวนี้จะทำซิปหลังนะขอโทษค่ะจะทำเป็นซิปข้างนะคะจะทำเป็นซิปข้างจากจุดนี้หาร4เอวหาร4ติ๊กไว้ทีนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของเกล็ดถามว่าเกล็ดเราจะใช้จำนวนกี่เซนกี่นิ้วมันขึ้นอยู่กับเอวตรงส่วนตรงนี้ก็วัดออกมาเราอยากตัวนี้จะได้ประมาณ2เซนเกล็ดได้อยู่ที่2เซนประมาณนี้นี่ค่ะ
นี่คือเหลือส่วนที่เราจะโค้งเอวจากจุดนี้นะคะวัดมา2เซนหรือไม่ถึง2เซน1เซนก็ได้ครึ่งเซนก็ได้หรือจะใช้เส้นตรงของสะโพกนี้เลยก็ได้ไม่ต้องโค้งเลยก็ได้เพราะว่าสำหรับคนที่เอวหนาตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องโค้งนะคะใช้เส้นตรงก็ได้แล้วเรามาทำเกล็ดตรงระหว่างวางเอวกลางตัวนะแต่ตรงนี้พอมีเนื้อผ้าพอมีเนื้อที่ที่จะทำเอวก็คือทำเกล็ดก็คือจากจุดนี้วันมา2เซนโค้งเอวจากจุดนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะจะไม่กินเส้นสะโพกหน้าท้องนะคะเพราะว่าหน้าท้องกับสะโพกเขาเท่ากันเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเนี่ยจะได้ประมาณนี้เพราะว่าเขาเป็นคนหน้าท้องใหญ่หรือไม่พอที่จะโค้งตรงจุดนี้ใช้เส้นตรงของสะโพกก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็น2เซนหรือ1เซนจำนวนได้เท่าไหร่ก็คือใช้เท่านั้นนะคะจะมีปัญหาหลายๆท่านนะคะจะชอบถามมาว่าเอวใหญ่โค้งเกล็ดไม่ได้ไม่มีจำนวนให้เหลือเกล็ดตัวนี้เสร็จสับก็คือได้เกล็ดอยู่ที่2เซนนะคะต่อมาเราได้เสร็จแล้วเรียบร้อยระหว่างจุดที่เราโค้งเอวเสร็จเรียบร้อยนะคะจากเส้นสันทบตรงนี้จากกลางหน้าและกลางหลังตัวนี้นะคะหาเส้นนี้เราหาร3นะคะเพราะว่ากระโปรงน่ะไม่ได้ต่อกลางหลังจะเป็นซิปข้างฉะนั้นถ้าเราจากจุดนี้มาจุดนี้ถ้าเราหาร2คือแบ่งครึ่งเนี่ยตรงช่องไฟตรงกลางน่ะมันจะห่างไปเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อมันจะห่างไปก็เลยใช้ก็คือตัดปัญหาก็คือจากจุดนี้จุดที่เราบวกเกล็ดไปเรียบร้อยมาหาจุดนี้เราจะหาร3วัดว่าได้เท่าไหร่เราจะหาร3นะคะวัดเลยว่าได้เท่าไหร่แล้วเราหาร3นะคะหาร3ช่องแป๊บหนึ่งนะคะยี่สิบหกหารสามได้8.6นี่ค่ะหารสามได้แล้ว8.6นี่ค่ะนี่ค่ะหาร3ช่องจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร3เราจะมาหาเกล็ดนะคะทีนี้การทำเกล็ดนะคะจากช่องที่เราหาร3ตรงกลางหน้าตรงนี้วัดเถิบมานะคะวัดเถิบมาคือจำนวนเกล็ดของตรงนี้นี่ค่ะอันนี้สำหรับกระโปรงผ้าถุงที่มีเกล็ดเดียวนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้เราวัดว่าได้เท่าไหร่วัดจากเส้นที่เราหาร3ช่องนี้1ช่อง2ช่อง3ช่องที่เราหาร3วัดมาเลยเกล็ดเราได้จำนวนเท่าไหร่ตรงนี้2เซนแล้วก็วัดมาจากเส้นนี้เราจะไม่ใช้เส้นนี้แบ่งครึ่งนะคะเราจะเถิบมาฝั่งของตะเข็บข้างด้านข้างนี่ค่ะตรงนี้นี่ค่ะแล้วเราค่อยแบ่งครึ่งตรงนี้เป็นเกล็ดจำนวน2เซนเกล็ดยาวอยู่ที่เส้นสะโพกบนเพราะว่าหน้าท้องกับสะโพกเขาเท่ากันนี่ค่ะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนเพราะเกล็ดตรงนี้จำนวนใหญ่เขา2เซนถูกต้องมั้ยคะถูกต้องไหมตรงนี้2เซนแล้วก็แบ่งครึ่งข้างละ1เซนนี่ค่ะนะคะทำไมเราต้องทำเกล็ดแบบนี้ทำไมไม่แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ทำไมไม่หาร2ตีตรงนี้ถ้าเราหาร2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราตัดสันทบตรงกลางช่องไฟตรงกลางหน้าตรงนี้เดี๋ยวก็จะวาดให้ดูอันนี้เป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าได้ด้านหลังเราจะเป็นซิปข้างนะคะถ้าเราหาร2สมมติว่าเราหาร2เนี่ยแบ่งครึ่งเกล็ดมันจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะตรงนี้มันจะห่างไปช่วงกลางตรงนี้มันจะห่างไปช่องไฟมันจะห่างไปแต่ถ้าเราหาร3เกล็ดมันจะเถิบมาประมาณนี้นี่ค่ะเกล็ดเขาจะอยู่ตรงประมาณนี้ช่องไฟมันจะพอดีกัน1 2 3 3ช่องตรงกลางหน้าเขาจะพอดีกันนะคะการที่เราหาร3นะแล้วจะมีการย้ายเกล็ดนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะพอเราได้เกล็ดตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็โค้งเอวนะคะจัดแจงโค้งเอวเลยนี่ค่ะพับคนมีหน้าท้องนะคะวัดจากริมกระดาษลงมา1เซนครึ่ง1เซนครึ่งถึง2เซนเลยนะคะเพราะว่ามีหน้าท้องเนี่ยก็วัดลงมา2เซนเลยนะนี่ค่ะ1เซนครึ่งนะคะจากเส้นข้างเอวเนี่ยวัดลงมาเลยอ
1เซนครึ่งถึง2เซนได้เลยนะฮะตรงนี้จะโค้งเยอะหน่อยนะฮะนี่ค่ะพอโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะกางออกมาในส่วนของซิปนะฮะเราจะใช้จุดที่ตรงซิปข้างตรงนี้อยู่ที่8นิ้วก็คือเส้นสะโพกนะฮะในการที่คนมีหน้าท้องตรงชายนะฮะด้านหน้าเราจะใช้เป็นเส้นตรงไม่ได้เราจะต้องถัดทวงลงมาเดี๋ยวก็จะต่อกระดาษทำให้เพื่อนๆดูนะฮะเดี๋ยวมือใหม่จะงงแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนขาจะได้ใส่ผ้าถุงทรงสวยๆหน่อยเวลาคนมีหน้าท้องเวลาใส่แล้วก็เด้งขึ้นมาชายด้านหน้ามันจะเชิดนะคะเราจะต้องแต่งนิดหน่อยเดี๋ยวนะคะก็หากระดาษเสริมให้เพื่อนๆดูก่อนแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยเสริมตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดตรงนี้ออกนะคะตรงนี้เป็นเส้นตรงของความยาวผ้าถุงนะคะตรงนี้เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมนี่ค่ะตรงนี้เป็นเส้นตรงของผ้าถุงเดี๋ยวนะคะคนมีหน้าท้องคนอ้วนอาจจะต้องทำอย่างนี้อันนี้เป็นเส้นตรงความยาวเดิมวัดลงมาประมาณ2เซนประมาณ3กระเบียดนะเพื่อนขาเนี่ยประมาณ3กระเบียดนะประมาณ3กระเบียดนี่นะคะส่วนของเส้นข้างเราใช้เส้นเดิมใช้แม่มทัดทุกโค้งนะคะขีดแต่งตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเราใส่หน้าท้องยื่นออกมาจะทำให้กระโปรงน่ะเชิดตรงชายนะคะตรงชายกระโปรงมันจะกระเดิดขึ้นไปนี่ค่ะแต่งลงมาประมาณ3กระเบียดหรือประมาณ2เซนนะคะนี่ค่ะในส่วนของเอวถ้าเราจะปรับนะคะในส่วนของเอวจุดนี้ปรับลงมาครึ่งนิ้วหรือประมาณ3กระเบียดนะหลักนิ้วหลักเซนก็จะเหมือนกันก็คือ1เซนครึ่งถึง2เซนก็หรือประมาณครึ่งนิ้วหรือ3กระเบียดเพื่อนๆพยายามเรียนหลักนิ้วและหลักเซนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะทำงานเราจะได้เปรียบคนอื่นงานเราจะเร็วขึ้นนะคะมีบางคนบอกว่าไหนจะหลักนิ้วหลักเซนเอาอะไรเอาหลักไหนกันแน่เพื่อนๆศึกษานิ้วและเซนเอาไว้นะคะ1นิ้วก็คือ2เซนครึ่งนะคะอันนี้ง่ายๆเพื่อนๆศึกษาเอาไว้นะคะเรียนรู้ไว้เราจะทำงานได้เร็วต่อมาในส่วนของการคำนวณเอวเราเสร็จแล้วเรียบร้อยคนที่มีหน้าท้องนะคะใหญ่และสะโพกใหญ่อย่างนี้ถ้าเป็นบุคคลที่หน้าขาไม่ใหญ่มากแนะนำเวลาตัดผ้าถุงสำเร็จนะคะให้ตีปลายสอบเยอะๆตีปลายสอบเยอะๆทรงกระโปรงจะได้สวยๆแต่ถ้าเรามีหน้าขาเราใหญ่วัดจากเส้นสะโพกนะคะลงมาประมาณ10เซนหรือประมาณ4นิ้วค่อยตีปลายสอบเพื่อนๆจะทำเป็นปลายตรงก็ได้แล้วแต่เราชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นตัวนี้ก็จะตีปลายสอบให้ลูกค้านะคะอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งลูกค้าสั่งมาเลยเพราะว่าลูกค้าเป็นคนที่ไม่มีหน้าขานะคะหน้าขาไม่ใหญ่จะตีไปเลย1นิ้วครึ่งนี่ค่ะถ้ามาตรฐานตีมาตรฐานของการตีปลายสอบก็จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วหรือ2เซนครึ่งนะคะนี่คือมาตรฐานสากลการตีปลายสอบนะคะแต่ตัวนี้ในกรณีพิเศษลูกค้าเขาอยากได้เพราะว่าเขาต้นขาไม่ใหญ่เขาต้องการให้ตีปลายสอบเพราะว่าสะโพกเขาใหญ่ปุ่มเขาใหญ่เขาต้องการให้เวลาใส่ให้เลดูสวยนะนะวัดจากสะโพกลงมาประมาณ4นิ้วหรือประมาณ10เซนนี่ค่ะเริ่มตีปลายสอบนะคะนี่ค่ะตีลงไปเลยนี่ค่ะตีปลายสอบมันขึ้นอยู่กับเราจะวาดนะคะเพื่อนๆอยากได้กระโปรงทรงตรงก็ได้แล้วแต่เรานะคะให้เลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับเรานะคะตัวนี้จะตัดออกไปก่อนแล้วจะไปก๊อปชิ้นหน้าออกไปและมีการย้ายเกล็ดด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะเดี๋ยวจะพาย้ายเกล็ดว่าย้ายแบบไหนนี่ค่ะ
ชิ้นนี้คือชิ้นหลังเราเสร็จแล้วเราจะไปก๊อปใส่ชิ้นหน้านะคะนี่คือชิ้นหลังนะเสร็จแล้วเรียบร้อยซิปนะคะนี่ค่ะนี่คือซิป8นิ้วก็คือ20เซนนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตก๊อปก่อนนะคะแผ่นนี้เราจะเก็บไว้ตัดชิ้นหลังนะเดี๋ยวก็จะต่อกระดาษลงมาตรงนี้หน่อยนึงแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆขาช้านิดนึงนะคะค่อยๆดูไปเพลินๆนะคะเพื่อนๆขาเราจะได้ทำแพทเทิร์นเป็นเพื่อที่จะไปตัดให้ลูกค้าได้นะคะไปต่อยอดได้เยอะเลยนะคะการทำผ้าถุงสำเร็จเนี่ยนะเรียบร้อยค่ะลอกออกมาเลยกลางหน้ากลางหลังคือแผ่นนี้นะคะลอกเลยนะคะให้ริมกระดาษเข้าเสมอกันนะแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดออกนะคะนี่ค่ะเราจะกลิ้งออกไปทุกจุดนะคะกลิ้งออกไปทุกจุดเลยเดี๋ยวกลางหน้าตรงนี้ก็จะใช้ดินสอขีดนำไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเส้นกลางหน้าหรือเส้นสันทบด้านหลังนะคะนี่ค่ะขีดไว้ก่อนกลิ้งนะคะเส้นสะโพกเส้นสะโพกบนเส้นกริดเส้นเอวที่เราแต่งโค้งแล้วเรียบร้อยกลิ้งตามเส้นแพทเทิร์นนะคะชายด้วยนะคะกลิ้งเลยนี่ค่ะกริดด้วยนี่ค่ะตามเส้นที่เราแต่งแพทเทิร์นแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยในส่วนของชายก็กลิ้งเช่นกันนะคะนี่ค่ะซิปนะคะตรงเส้นสะโพกล่างกลิ้งตัดออกไปนะคะนี่ค่ะตรงที่เราตีปลายสอบตรงนี้กลิ้งเอาไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าฉันตีปลายสอบจากจุดนี้นะนี่ค่ะเราก็แกะแพทเทิร์นออกไปแผ่นนี้เก็บไว้ตัดชิ้นหลังนะคะเสร็จแล้วตัดออกไปเลยค่ะนี่เลยทบหลังเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกบนนี่ค่ะก็ขออนุญาตขีดตามเส้นที่กลิ้งก่อนนะคะนี่ค่ะในส่วนของชายทั้งหน้าและหลังนะคะในส่วนของกลางหน้าเราจะทำให้เขาเป็นถุงลงไปเพราะว่าคนอ้วนอ่ะเวลาใส่ชายตรงหน้ามันจะได้ไม่กระเดิดนะคะจะได้ไม่กระเดิดยิ่งเป็นคนมีหน้าท้องนะคะนี่เลยนี่ค่ะที่เราลอกออกมาจากชิ้นหลังนะทีนี้นะคะเราจะมีการย้ายเกล็ดเราจะมีการย้ายเกล็ดนะคะทำไมเราต้องย้ายเกล็ดเราจะย้ายเกล็ดนี้ให้มาอยู่ระหว่างหน้าขาของเราเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็จะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้มองเห็นภาพได้ชัดนะการที่เราย้ายเกล็ดทำไมต้องย้ายนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงของเรา
นี่ค่ะเกรดที่เราหาร3เมื่อกี้มันจะอยู่ประมาณนี้ช่องนี้นี่ค่ะที่เราหาร3นะที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราทำเกรดนี้เพื่อที่จะไปป้ายผ้าถุงสำลีอ่ะมันจะอยู่มันจะเลยข้างมาเยอะมันจะไม่อยู่ตรงหว่างตรงหน้าขาของเราเราจะย้ายเกรดมาให้อยู่ตรงหน้าขาของเราย้ายเฉพาะเกรดด้านซ้ายที่เราจะป้ายเป็นผ้าถุงสำเร็จเกรดนี้ก็ยังใช้อยู่ด้านขวายังใช้เกรดเดิมอยู่นะคะเราจะย้ายเฉพาะเกรดด้านซ้ายที่เราจะผ่าตรงจุดนี้นะคะนี่คือเราจะการย้ายเกรดเพื่อที่จะเป็นผ้าถุงสำเร็จตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเถิบย้ายเข้าออกมาจากเกรดนี้เราจะเถิบมาเป็นอีกเกรดนึงนะคะมาย้ายเลยเราก็กะเลยนะคะจากจุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ช่วงขาเราจะอยู่ประมาณไหนอันนี้เส้นกลางนะคะกลางหน้าเกรดนี้มันจะอยู่ประมาณนี้เราเถิบมาอีกนิดหน่อยเวลาเราเดินเนี่ยผ้าถุงสำเร็จนี่ค่ะจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะเราก็วัดเลยจากจุดนี้มาหาเส้นกลางเนี่ยถามว่ากี่นิ้วกี่เซนไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะคือใช้สัดส่วนของเราใช้สัดส่วนของเราก็คือระหว่างสะโพกของเราเนี่ยให้ดูความเหมาะสมดูความสวยงามเนี่ยประมาณนี้เวลาเราป้ายผ้าถุงสำเร็จให้อยู่ประมาณนี้อันนี้คือข้างสะโพกนี่ข้างของเราเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้เกรดนี้มันจะอยู่ตรงกลางเกือบกลางไปมันไม่สวยนี่ค่ะเราต้องย้ายเกรดตีตรงจากจุดนี้มากลางหน้าเมื่อกี่เซนกี่นิ้ววัดไว้นะแล้วตลอดแนวจนชายถึงชายแล้วตีขึ้นไปถึงด้านบนเลยนี่คือการย้ายเกล็ดนะคะนี่ค่ะตีตรงลงไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้ววัดจำนวนจากจุดนี้เกล็ดนี้กี่เซนกี่นิ้วจากจุดนี้วัดว่าจำนวนกี่นิ้วนะตัวนี้3กระเบียดตรงนี้3กระเบียดเราจะมาแบ่งย้ายจากเกล็ดนี้ให้เท่าๆกัน3กระเบียดก็คือ2เซนเราก็แบ่งข้างละ1เซนนี่ค่ะรวมกันก็เป็น2เซนเนี่ยค่ะ3กระเบียดเท่ากับ2เซนนะท่านเพื่อนค่ะนี่เลยแล้วตีเส้นหาเส้นหน้าท้องนี่คือการย้ายเกล็ดนะคะเกล็ดนี้ก็ยังคงใช้อยู่ยังตอนนี้ยังไม่ต้องมองนะคะยังไม่ต้องมองทีนี้เราตีตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะพับเส้นกลางหน้าพับเส้นกลางหน้าแล้วเราจะกลิ้งจุดนี้เราจะกลิ้งจุดที่เราวาดเมื่อกี้ตีเส้นนะคะตีเราจะกลิ้งเส้นนี้แล้วกลิ้งเกล็ดเต็มออกไปนะคะเอาภาพเลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้ากลางหน้าเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงกลางหน้ากลางตัวเรานะคะเนี่ยภาพเลยพับเส้นกลางหน้านะคะนี่ค่ะพับกรีดกระดาษก็ขออนุญาตต่อกระดาษตรงนี้เสริมออกไปนะคะเดี๋ยวค่อยต่อเนาะเดี๋ยวค่อยต่อพอเราพับกลางหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาเราจะใช้ฝั่งนี้เราจะกิ้งเส้นนี้ชิ้นเล็กฝั่งนี้เรายังไม่ใช้นะเรายังไม่ใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดออกไปเนาะเดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดค่ะกลิ้งเลยจุดนี้นะคะกลิ้งจุดนี้เกล็ดนี้ไม่กลิ้งนะคะเกล็ดนี้ไม่กลิ้งเรามากลิ้งเกล็ดนี้เพราะเราย้ายแล้วนี่ค่ะกลิ้งให้เต็มเกล็ดเลยพอกลิ้งเต็มเกล็ดเสร็จแล้วกลิ้งผ่าศูนย์กลางเกล็ดยาวลงไปถึงชายด้านล่างนี่ค่ะยาวลงไปเลยนี่ค่ะยาวลงไปกลิ้งเส้นสะโพกล่างเอาไว้กลิ้งเส้นสะโพกบนเอาไว้ต่อมาในการเย็บล็อกนะคะมาตรฐานสากลนะการเย็บล็อกจากเส้นสะโพกบนขอโทษค่ะจากเส้นสะโพกล่างวัดลงมา4นิ้วหรือ10เซนนี่คือมาตรฐานสากลนะคะเราไม่จำเป็นต้องเย็บล็อกถึง4นิ้วก็ได้เราจะเย็บล็อก2นิ้วก็ได้แล้วแต่เราให้เลือกใช้งานตามที่เราชอบนะคะแต่มาตรฐานทั่วไปแล้วเขาก็สากลแบบที่เราเรียนมาก็คือจากเส้นสะโพกล่างวัดลงมา10เซนหรือประมาณ4นิ้วนะคะนี่คือจุดที่เราจะเย็บล็อกผ้าถุงนะคะแล้วก็กลิ้งออกไปจะเอาเส้นไหนก็กลิ้งออกไปนะคะแล้วเราก็เปิดออกมา
พอเรากลิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะกลิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยกลางเขาออกมานี่ค่ะกระดาษตรงที่เขาแหว่งก็จะเสริมออกมานะตรงจุดนี้นี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะท่านเพื่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะนี่คือส่วนที่เรากลิ้งจุดนี้นี่ค่ะเกล็ดนี้นะก็คือเกล็ดนี้นี่ค่ะจะตีให้ดูเลยนี่ค่ะนี่คือส่วนที่เรากลิ้งอันนี้จุดที่เย็บล็อกก็ขีด2เส้นนะให้ไปเลือกใช้กันเองแล้วแต่ชอบนะคะเรากลิ้งแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเส้นกลางเกล็ดนะคะนี่ค่ะเกล็ดนี้ก็คือเกล็ดนี้ได้มาจากไหนได้มาจากเราพับเส้นกลางตัวหรือกลางหน้าพับเสร็จแล้วเรากดรอยเกล็ดที่เราย้ายนะคะเกล็ดที่เราย้ายเราก็จะได้แผ่นนี้เราก็จะได้จากแผ่นนี้มาแผ่นนี้นี่ค่ะจากจุดนี้จากเส้นกลางมาจุดนี้เราก็จะได้แบบนี้นะต่อมาในส่วนของผ้าถุงส่วนนี้เราได้แล้วนะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้คือส่วนนี้นะคะคือส่วนนี้นะนี่ค่ะทีนี้มันเหลือส่วนเล็กเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงส่วนเล็กแล้วก็การพับด้านในนะคะการพับด้านในจบอันนี้ไปต่อนะคะนี่ก้อยขออนุญาตตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะนี่คือแพทเทิร์นที่เราเกาเสร็จแล้วคือชิ้นเล็กนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวชิ้นหลังค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะเพราะว่ามันเป็นผ้าถุงคนมีหน้าท้องตรงนี้มันจะละเอียดนิดหน่อยทำสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะคล่องนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตกดรอยตรงนี้ออกมาก่อนนะเส้นเขาไม่ชัดค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตต่อกระดาษนิดนึงค่ะนี่ส่วนที่เราได้นะส่วนที่เราได้คือจุดนี้นะนี่ค่ะเราได้แล้วทีนี้เหลือแผ่นเล็กกับการที่ป้ายอยู่ด้านในที่ซ้อนอยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคนละเส้นนะคนละเส้นนะคะเพื่อนๆดูดีๆเกล็ดนี้นะคะเกล็ดที่ก้อยวาดตรงเกล็ดนี้ที่เรากลิ้งออกมาก็คือจุดนี้นะนะคะจุดนี้ทั้งแถบเพื่อนเห็นไหมทั้งแถบนะคะทั้งแถบทีนี้เราจะยื่นเส้นกลางนี้เส้นกลางคือจุดนี้นะคนละเส้นนะคะคนละเส้นนะนี่คือเส้นกลางตัวคนละเส้นนะจ๊ะเพื่อนดูดีๆนะจากเส้นที่เรากลิ้งออกมาได้เส้นนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆวัดจากจุดนี้วัดออกมา5นิ้วหรือ6นิ้วนะคะประมาณ5นิ้วหรือ6นิ้วก็ได้นะคะหรือประมาณ12เซนครึ่งถึง15เซนนะคะจากเส้นนี้นะคะวัดออกมาประมาณ5ถึง6นิ้วหรือประมาณ12เซนครึ่งถึง13เซนนะคะหรือประมาณ12เซนครึ่งถึง15เซนจากเส้นนี้นะคะวัดออกมาเลยนี่ค่ะติ๊ก5นิ้ว
ก็ได้6นิ้วก็ได้แล้วแต่เรานะคะจากจุดนี้วัดออกมาทุกคนนะฮะเพื่อนขาทุกคนนะมันจะตามสัดส่วนของเราแหละเพราะว่าเราสร้างตรงสัดส่วนของเราฝั่งโน้นไว้แล้วเราวัดออกมา5นิ้วหรือ6นิ้วน่ะมันได้หมดทุกไซส์นะนะคะจากเส้นกลางนี้นะคะจากเส้นกลางนี้นะวัดออกมา5นิ้วก็5นิ้วตลอด6นิ้วก็6นิ้วตลอดนะคะแล้วเราตีเส้นตรงลงไปนะคะแบบนี้นะจากจุดนี้นะคะ5ถึง6นิ้วหรือประมาณ 12.5 cm ถึง 15 cm ตัวเลขตัวเดียวกันนะคะต่อมานะคะพอเราวัดออกมา5ถึง6นิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเราพับเส้นนี้นะคะพับเส้นที่เราวัดออกมา5ถึง6นิ้วเนี่ยพับนะคะพับเลยนี่ค่ะกรีดกระดาษให้เรียบนะคะเพื่อนค่ะกระดาษไม่พอเราจะต้องต่อในส่วนของฝั่งนี้นะคะอันนี้กระดาษไม่พอก็ต้องต่อนะเพราะว่าลูกค้าตัวใหญ่เนี่ยก็จะต่อตรงนี้นะส่วนที่แหว่งก็จะต่อเดี๋ยวก้อยขออนุญาตต่อแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะรอก้อยแป๊บหนึ่งนะทำให้ดูเต็มแผ่นเลยนี่สำหรับมือใหม่การสร้างก็ถึงสำเร็จนะคะสำหรับมือใหม่แต่ถ้าเป็นช่างที่เขาชำนาญกันแล้วอ่ะเขาจะใช้เทคนิคในการตัดแยกโดยที่ไม่ไปต่อแพทเทิร์นเยอะแยะนะมันแล้วแต่นะแต่มือใหม่จะต้องทำแบบนี้นะฮะเพื่อนค่ะแล้วก็ขออนุญาตต่อตรงนี้ออกไปเพราะเขาแหว่งไปนะช้าหน่อยนะฮะช้านิดนึงค่ะส่วนที่เขาแหว่งไปลูกค้าสะโพกค่อนข้างใหญ่ดูกันเพลินๆนะคะนี่ค่ะกดกระดาษลงไปให้เรียบเลยนะคะเพื่อนค่ะให้เรียบทุกจุดนะให้เรียบทุกจุดค่ะเดี๋ยวก็จะปักไว้ก่อนนี่ค่ะปักไว้ก่อนพอเราพับตรงเส้นที่เรายื่นออกมา5หรือ6นิ้วแล้วนะคะเพื่อนกดกระดาษนะคะกดกระดาษให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็แหว่งไปเดี๋ยวก็ต้องเสริมอีกหน่อยนึงตรงนี้เขาแหว่งเนี่ยนี่ค่ะต้องแต่งเขาค่ะทีนี้เราจะกลิ้งในส่วนของแผ่นนี้ออกมานะคะแผ่นนี้นะคะเราจะได้แผ่นเล็กแล้วก็แผ่นที่ซ่อนอยู่ด้านล่างตามสัดส่วนของสะโพกของเราที่เราสร้างแบบนะคะกิ้งเส้นนี้นะนี่ค่ะเพื่อนเห็นเส้นนี้ไหมที่เราย้ายเกล็ดเส้นเดิมที่เราย้ายเกล็ดนะกลิ้งเลยนะกลิ้งชายด้วยสะโพกด้วยตลอดแนวนะคะเพื่อนคะตลอดแนวเส้นเอวที่เราแต่งเกล็ดกลิ้งออกมาเลยค่ะเต็มเกล็ดนะกลิ้งออกมาเต็มเกล็ดแล้วก็กลิ้งเส้นผ่าศูนย์กลางเกล็ดนะคะกลิ้งเส้นที่เราจะล็อกด้วยนะคะที่เราจะล็อกด้วยกลิ้งซิปเอาไว้ด้วยนะคะกลิ้งเลยเอาเกล็ดก่อนนะคะกลิ้งเกล็ดก่อนนะคะเส้นเอวนะคะกลิ้งเส้นกลางเกล็ดยาวจนถึงด้านล่างนะคะจนถึงด้านล่างแล้วก็ชายกระโปรงนะคะตรงที่เราจะเย็บล็อก
เส้นลึกและเส้นไม่ลึกเลือกเอานะคะก้อยกิ้ง2เส้นนะตะเข็บข้างนะคะเราจะกลิ้งชิ้นเล็กนะคะนี่เลยซิปนะคะเส้นที่เราตีสอบกิ้งเอาไว้เราจะกิ้งใช้เส้นนี้นะคะเราใช้เส้นนี้พอเรากิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเกล็ดนี้เราไม่เอาแล้วนะนะเดี๋ยวก็จะกางออกให้เต็มกิ้งเสร็จนะคะกิ้งเส้นนี้ด้วยนะคะนี่เส้นสะโพกนี่เลยสะโพกเล็กกิ้งเขาออกไปด้วยนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นี่ค่ะเขาจะมาโผล่ฝั่งนี้นี่เลยอันนี้คือเกล็ดนี่ค่ะเส้นที่เราเย็บล็อกนี่ค่ะสะโพกหน้าท้องเส้นเอวนี่ค่ะนะคะชายนะคะตรงนี้เรากลิ้งออกไปเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะตัดออกไปนะคะในส่วนนี้นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะกางออกไปนะคะกางเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าอันไหนที่เราไม่เอาแล้วนะคะตีอันนี้คือเส้นสะโพกนะคะเพื่อนขาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกนะเส้นที่เราจะเย็บล็อกด้านล่างก็คือวัดจากเส้นสะโพกล่างลงมา4นิ้วหรือ10เซนนะคะอันนี้คือเส้นล็อกบนที่เราจะเลือกล็อกจะเลือกล็อกต่ำหรือล็อกสูงนะคะต่อมาตรงนี้ชายด้านล่างนะคะเพื่อนๆขาชายด้านล่างตรงนี้ตีเส้นตรงไว้ก่อนนะคะตรงจุดนี้ตีเส้นตรงไว้ก่อนนะตรงชายด้านล่างคือส่วนที่เข้าสันทบด้านในนะเราตีเส้นตรงไว้ก่อนนะคะเราตีเส้นตรงไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนที่เราไม่เอาอันไหนที่เราจะลบออกนะคะพอเรากิ้งเต็มแผ่นออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยส่วนที่เราจะไม่ใช้นะคะพอเรากิ้งออกไปแล้วที่เราจะไม่ใช้ก็คือเกล็ดและเส้นที่เราตีตรงจุดนี้เราไม่ใช้แล้วนะกากบาทออกไปเลยเกล็ดนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราไม่ใช้แล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมนะพอเรากลิ้งออกไปฝั่งนึงแล้วเราไม่ใช้เกล็ดนี้เราไม่เอาทำกากบาทไว้เลยเราไม่เอานะคะเราไม่เอาแล้วเกล็ดนี้เกล็ดเดิมเรายังต้องใช้นะคะเรายังต้องใช้กลางหน้าเขียนไว้ตรงนี้เส้นที่เราจะผ่าจะเกยก็คือจุดนี้นะคะคือเส้นนี้แล้วเส้นที่เราวัดมาจากจุดนี้มา5ถึง6นิ้วเราจะไม่ใช้แล้วเราจะไม่มองแล้วเพราะเราได้จำนวนที่เราต้องการเรากิ้งออกมาเต็มแผ่นแล้วตรงจุดนี้ที่เราวัดออกมาตรงนี้6ถึง5นิ้วอย่าไปมองเส้นนี้กากบาทออกไปนะคะไม่ต้องไปมองเราจะเริ่มพับเส้นตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะพับเลยพับกลางเกล็ดเลยนะคะเพื่อนขานี่คือเกล็ดที่เรากลิ้งเกล็ดนี้ออกมาจะเป็นเกล็ดนี้เราจะมาใช้ฝั่งนี้แล้วถึงบอกว่าฝั่งที่เราย้ายกริดมาทางนี้เราไม่ใช้แล้วเราแค่ร่างขึ้นมาเพื่อที่จะลอกออกมาอีกฝั่งด้านซ้ายนะเพื่อที่จะลอกออกมาให้อยู่ฝั่งด้านซ้ายพอเราลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราไม่เอาฝั่งนี้แล้วเราทำสัญลักษณ์เอาไว้เลยว่าฉันไม่ใช้แล้วนะฉันได้แล้วนะคะนี่ค่ะพับเส
เส้นนี้แหละที่เราพับก็คือเส้นนี้แหละเราลอกออกมาแล้วนี่เราก็ไม่เอาแล้วนะฮะพับเลยพับหาเส้นที่เราลอกออกมาก็คือเส้นนี้แหละอันชิ้นเล็กๆนี่แหละที่เราลอกออกมาเห็นไหมพอเราพับกลางเกล็ดตรงนี้ก็ให้มันชนกลางเกล็ดเช่นกันนี่ค่ะกลางเกล็ดนี้ให้ชนกันนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่ให้เขาชนกันนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะได้ผ้าถุงสำเร็จนี่ค่ะปักให้แน่นนะคะเพื่อนขาเนี่ยปักให้แน่นรูปกระดาษนะคะเพื่อนขาตรงด้านล่างให้เขาเป็นสันนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะเราก็จะได้การทบของผ้าถุงสำเร็จตามสัดส่วนของเราคือตามหุ่นและทรงของเราในการสร้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้พอเรากดแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเกล็ดนี้เราไม่เอาแล้วนะอย่าลืมนะกิ้งเกล็ดนี้ลงไปให้เข้าโดนแผ่นที่ทบอยู่ด้านไหนนะคะกิ้งลงไปนะคะกิ้งลงไปนะคะกิ้งเส้นเอวไปด้วยนะคะคร่าวๆนะคะพอกิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็มาวาดเกล็ดขีดเกล็ดเพื่อที่เราจะไปกลิ้งใส่ผ้าเวลานั้นเราก็เย็บด้วยนะคะเกล็ด2เกล็ดที่เรากลิ้งออกมาตรงนี้ในสันทบของอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็ต้องกลิ้งออกใส่ผ้าแล้วเย็บด้วยนะนี่ค่ะมันจะได้กระชับตรงหน้าท้องหุ่นและทรงของเราอันนี้เส้นกลางนี่ค่ะแล้วก็พับมุมกลับมาเหมือนเดิมนะคะพับกลับมาเหมือนเดิมเป็นผ้าถุงสำเร็จทีนี้เวลาเราไปกลิ้งใส่ผ้านะคะเราจะกลิ้งเส้นนี้ส่วนด้านบนอันนี้เราไม่กลิ้งแล้วนะนี่เราไม่กลิ้งแล้วนะเราไม่กลิ้งแล้วนะคะในส่วนของขวามือนะเราจะกลิ้งด้านไหนเส้นนี้ในส่วนของชิ้นล่างนะคะสองเส้นนี้เราไม่กลิ้งแล้วนี่ค่ะเราจะกลิ้งเส้นนี้นะคะตัดออกไปในส่วนของทบด้านในตรงนี้เราจะเหลือผ้าเราจะเหลือกระดาษให้เขายาวๆเราจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นจริงนะคะเราจะได้รู้ว่านี่คือกระโปรงตัวจริงผ้าถุงตัวจริงส่วนที่มันยื่นกระดาษยื่นออกมาก็คือส่วนที่เราป้ายนะคะเวลาไปเย็บนะคะเพื่อนขาเวลาไปตัดเย็บอย่าลืมว่าเกล็ดนี้เราไม่ใช้แล้วนะไม่ต้องไปกลิ้งนะเพราะเราได้แล้วฝั่งซ้ายมือเพื่อนๆไม่งงนะเราย้ายออกไปแล้วนะนี่ค่ะคือการย้ายเกล็ดในการสร้างผ้าถุงสำเร็จที่มีเกล็ดเดียวนะคะแต่ถ้าเป็น2เกล็ดคนเอวเล็กสะโพกใหญ่อ่ะมันไม่ต้องย้ายมันใช้เกล็ดที่2ได้เลยนะคะมันใช้เกล็ดที่2ได้เลยต่อมาตรงสันทบตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆอยากทำเกล็ดเพื่อที่ไม่ให้ชายแลบนะคะค่อยกลางเต็มนะคะก็ใช้ให้เหนือจากเส้นที่เราเย็บล็อกนะคะจะบอก2วิธีนะเหนือจากเส้นเย็บล็อกแต่ถ้าเพื่อนๆจะเย็บสูงก็คือก็ใช้เส้นด้านบนก็คือเส้นสะโพกนะคะจากจุดเส้นกลางตรงนี้เป็นเส้นสันทบตรงนี้เส้นกลางเพื่อนๆก็วัดออกมาเลยประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งแล้วก็ตีเส้นแบบนี้นี่ค่ะเย็บเกล็ดเพื่อที่จะไม่ชายกระโปรงแลบแต่ก้อยไม่ทํานะก้อยไม่ใช้นะเกล็ดพวกนี้ก้อยไม่ใช้เพราะว่าเวลาเราเย็บออกแล้วออกไปแล้วอ่ะมันนูนๆถึงด้านนอกอ่ะก้อยไม่ชอบอันนี้สำหรับเพื่อนๆจะเย็บเกล็ดก็ได้ตามสูตรที่เราเรียนมาจะสอนกันอย่างนี้กันอันนี้จะทำแบบนี้ก็ได้หรือเราไม่เย็บเกล็ดทำยังไงไม่ให้ชายกระโปรงแลบตรงนี้ก็คือสันทบที่อยู่ด้านล่างนี่ค่ะคือเส้นกลางนะคะจากจุดชายนี่วัดขึ้นมาเลยค่ะครึ่งนิ้วหรือประมาณ1เซนครึ่งวัดขึ้นมาแล้วตีเส้นหาเส้นที่เราทบตรงนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมือใหม่งงแน่ๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่ค่ะเก็บตรงนี้เข้าไปประมาณครึ่งนิ้วหรือ1เซนครึ่งนี่ค่ะเก็บตรงนี้เข้าไปนี่ค่ะตรงจุดนี้ชายกระโปรงไม่แลบนะคะ
ลายก็ไม่เสียเพราะว่าเขาอยู่ด้านในนี่ค่ะตัดปัญหานะคะเพื่อนค่ะตัดปัญหาคือเราเก็บชายตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราไม่ต้องไปเย็บเกล็ดตรงหน้าท้องยิ่งเป็นผ้าถุงที่เป็นผ้าพื้นแล้วก็หนาและอัดกาวเวลาเราเย็บเกล็ดนะเวลาลูบเวลาใส่ยืนแล้วมันนูนๆตรงหน้าท้องนี่ค่ะตัดออกไปแล้วชายกระโปรงผ้าถุงชายผ้าถุงของเรานะมันไม่ต้องแลบนี่ค่ะอันนี้คือการแก้ปัญหานะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะจะบอกอีกทีนึงการเย็บผ้าถุงสำเร็จนะคะเวลาเรากลิ้งเกล็ดอะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนที่เรากลิ้งออกมาเสร็จแล้วเราเย็บเสร็จแล้วก็เย็บแบบนี้เย็บลอกแบบนี้ถูกต้องไหมคะเราเย็บตรงจุดนี้นะเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเย็บล็อกแล้วเราก็จะปล่อยได้ห่างถูกต้องไหมคะเราจะปล่อยได้ห่างปล่อยได้ห่างเสร็จแล้วส่วนตัวก้อยนะคะเรียกว่าช่างส่วนมากเขาจะรีดเฉพาะด้านบนก็คือตรงนี้ตรงนี้รีดมาถึงตรงที่เราเย็บล็อกให้เรียบเลยให้เรียบเลยแต่จะไม่รีดตรงสันด้านนอกให้เข้าเป็นจีบเป็นสันตรงนี้เขาจะไม่รีดเขาจะเปิดนะคะจะเปิดผ้ามารีดตรงนี้ให้เป็นสันแทนตรงส่วนของด้านในตรงนี้รีดให้เรียบให้เป็นสันแทนนะรีดตรงนี้ให้เป็นสันแทนจะไม่นิยมรีดข้างนอกแบบนี้ให้เป็นจีบเป็นสันนะคะจะรีดเฉพาะส่วนที่เราเย็บข้างบนมาถึงตรงส่วนเย็บล็อกแค่นี้เองส่วนด้านล่างเขาจะเปิดจะไม่นิยมเย็บล็อกนะคะถ้าเพื่อนๆจะขอโทษค่ะจะไม่นิยมรีดให้เขาแบนตายตัวเป็นจีบถ้าเพื่อนๆจะรีดจีบนะคะถ้ารีดลงมาเพื่อนๆสังเกตไหมจะมีปัญหาว่าตรงนี้จีบมันแบนๆแลบๆนะเพื่อนๆลองทำดูนะรีดก็ไม่แปลกนะไม่ผิดนะให้เลือกดูให้เลือกทำว่าเราจะทำวิธีไหนลองทำวิธีอย่างที่ก้อยบอกนะรีดตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะรีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆจะต้องเย็บเกล็ดก่อนนะคะเกล็ดด้านในตรงนี้ที่เราขีดออกไปตรงนี้เราก็ต้องเย็บด้วยนะคะเย็บรีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเรารีดตรงสันทบตรงนี้ให้เป็นสันเลยรีดให้ตายเลยที่ให้เขาตายนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เย็บเดินคิ้วก็ได้นะคะเดินคิ้วก็ได้นะเนี่ยแล้วก็จะมาพอรีดเสร็จเข้าขอบอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราค่อยมาดึงเลาะตรงนี้ออกไม่ต้องให้เขาเป็นสันต่อมาถ้าเราจะทำซับในเราจะตัดยังไงในกรณีที่เราตัดซับในนะคะเราไม่จำเป็นต้องตัดเต็มแผ่นถ้าเราจะตัดซับในนะคะเพื่อนๆเลือกตัดชิ้นนี้นะแผ่นนี้นะนี่ค่ะจากจุดนี้เป็นตะเข็บนะคะบริเวณนี้นะคะจากสะโพกฝั่งนี้เอาเส้นนี้เป็นเกณฑ์คือการตัดซับในนะตัดฝั่งนี้นี่ค่ะแล้วเราก็ผ่าตัดต่อคือผ่าตรงหน้าขาในส่วนของซับในนะตัดตรงนี้เรากิ้งออกมาแล้วผ่าชิ้นใหญ่ด้านขวามือทีนี้ชิ้นเล็กนี่ค่ะเราก็ตัดชิ้นเล็กๆเนี่ยสำหรับซับในก็คือชิ้นนี้นี่ค่ะชิ้นนี้นะนี่ค่ะชิ้นนี้นี่ค่ะตัดซับในเฉพาะชิ้นนี้แล้วด้านข้างแล้วเราก็ผ่าตัดต่อคือผ่าตรงที่เขาเกยป้ายผ้าถุงสำเร็จนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำซับในนะคะอันนี้ไม่งงนะอันนี้ก็ไปต่อนะทีนี้ในส่วนของด้านหลังด้านหน้าเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆวางผ้าไม่พอเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะหุบขาดไป2นิ้วหรือ3นิ้วเราหุบตรงนี้นะตรงสันทบตรงนี้เราตัดหุบเข้ามาได้ประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วเราหุบเข้ามาหุบตรงกลางนี้นะคะหุบเข้ามาข้างและเท่าๆกันตรงนี้ตรงเส้นที่เราสันทบนะคะที่เมื่อกี้ที่ก้อยบอกว่ารีดให้เป็นเส้นตายไปเลยนะถ้าสมมติว่าเราวางผ้าไม่ได้นี่มันขาดไป2นิ้วผ้าเราอ่ะเราก็ตัดตรงนี้ออกไปข้างละ1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นี่วัดเข้าไปเท่าๆกันนะแล้วก็ตีเส้นตรงลงไปนะคะตีขึ้นตีลงนะคะเราหุบกระดาษนี่ค่ะหุบกระดาษเข้าไปถ้าเราหุบกระดาษเข้าไปประมาณนี้แล้วเราวางผ้าของเราได้เราก็ใช้ไซส์นี้เลยใช้กระดาษแพทเทิร์นตรงนี้เลยนะคะแต่เราจะต้องตัดชิ้นหลังก่อนนะตัดชิ้นหลังก่อนแล้วค่อยมาว่าด้วยเรื่องของการวางชิ้นหน้าถ้าสมมติว่าเราหุบเข้ามาแล้วอ่ะมันไม่พอเราหุบเข้ามาได้อีกไหมหุบเข้ามาได้แต่ว่ามันจะเดินไม่ได้มันจะไม่สวยเราหาผ้าพื้นมาแต่งหาผ้าสีเดียวกันกับผ้าถุงของเรามาแต่งนะคะมาแต่งก็คือเราใช้กระดาษแพทเทิร์นของเราเต็มแผ่นเราก็ต่อบริเวณนี้นะคะอันนี้สันทบเส้นนี้พยายามต่อเลยฮะคือต่อแผ่นนี้ตัดตรงกลางตรงนี้ออกไปเลยตรงกลางสันทบตรงนี้ออกไปเลยกับประมาณนี้เราจะต่อตรงจุดนี้นี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้คือเราหาผ้าอื่นมาเสริมเลยเนี่ยคือด้านที่มันติดกับตัวเราเนี่ยนี่ค่ะตรงบริเวณนี้นี่ค่ะมาต่อ
ส่วนแผ่นที่เขาเปิดด้านล่างเวลาเราเดินด้านล่างแผ่นนี้เราจะไม่ต่อเราจะใช้ผ้าของเราเวลาเราเดินมันจะเห็นถ้าเราต่อเสริมเราจะต่อแผ่นนี้นี่ค่ะแผ่นที่อยู่บริเวณที่เราทบนะเรียบร้อยนะคะวิธีสร้างผ้าถุงสำเร็จขนอ้วนขนมีหน้าท้องนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอ๋อก้อยลืมไปหันเพื่อนขาก้อยลืมไปนะก็ลืมในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะถ้าลูกค้าก้นไม่ได้งอนมากอันนี้เราร่างขึ้นมาสำหรับทำชิ้นหน้าแล้วค่อยหันนะนี่ค่ะในการทำชิ้นหน้าที่วัดลงมาประมาณ2เซนประมาณ3กระเบียดหรือ2เซนที่วัดลงมาในส่วนของคนที่มีหน้าท้องถ้าเราไม่วัดลงมาจะทำให้หน้าท้องเวลาใส่แล้วกระโปรงชายกระโปรงมันจะกระเดิดขึ้นไปนะคะในส่วนของชิ้นหลังถ้าก้นไม่งอนหรืออะไรถ้าปกติตัวอ้วนก็จริงแต่ก้นไม่ได้กระเดิดออกไปเนี่ยเพื่อนๆตีเส้นตรงได้เลยนะคะเพื่อนค่ะตีเส้นตรงนะคะอันนี้ตัดออกไปเป็นเส้นตรงได้เลยนะคะนอกจากก้นงอนก็คือใช้แพทเทิร์นขนาดเดียวกับชิ้นหน้าเลยนี่ค่ะตีเส้นตรงตัดออกไปได้เลยนะคะอันนี้เราร่างออกไปเพื่อสำหรับทำให้ชิ้นหน้าแค่นั้นเองนะจะตัดออกไปหรือจะพับเก็บเข้าไปก็แล้วแต่นะคะให้เลือกเอานะนี่ค่ะก็ตัดออกไปเลยนะอันนี้สำหรับชิ้นหลังนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นการเสร็จแล้วนะในการสร้างผ้าถุงสำเร็จสำหรับคนที่มีหน้าท้องกับหน้าสะโพกเท่ากันเอวค่อนข้างหนานะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ